พลเรือโทสิทธิพรมาศเกษมผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่3นะครับในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต3กล่าวถึงความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำครับบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะพื้นที่การตั้งบ้านลอยน้ำอยู่ในอาณาเขตต่อเนื่องภายใน24ไมล์ทะเลของรัฐบาลไทยไม่ใช่น่านน้ำสากลที่จะให้กลุ่ม Sea Steading ในนามของ Ocean Builders ตั้งถิ่นฐานรัฐอิสระปกครองตนเองได้เลยพร้อมระบุชัดนะครับว่าที่ตั้งปัจจุบันนั้นอยู่ในเขตอาณาเขตรับผิดชอบของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายและต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากบุกรุกอำนาจอธิปไตยของไทยชัดเจนถึงแม้ว่าทางบริษัท Ocean Builder จะออกแถลงการห้ามไทยรื้อถอนและขู่ว่าจะมีการฟ้องศาลโลกนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัทสำหรับการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำกลับเข้าฝั่งนะครับจะใช้วิธีการแยกชิ้นส่วนระหว่างเสาเหล็กที่เป็นทุ่นกับตัวอาคารทรงแปดเหลี่ยมและตัวบ้านออกจากกันแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายวัตถุดังกล่าวกลับเข้าฝั่งได้แต่คาดว่าต้องใช้เวลาดำเนินการแยกชิ้นส่วนมากพอสมควรนะครับซึ่งภายในวันจันทร์นี้น่าจะสามารถเคลื่อนย้ายตัวบ้านเข้ามาเก็บที่ฝั่งเพื่อเป็นวัตถุพยานแห่งคดีอาญาได้ครับ